สวัสดีค่ะพบกับรายการปฏิวัติสุขภาพกับปานเทพกันอีกครั้งนะคะดิฉันรัติกรจารุเกษตรวิทย์ดำเนินรายการวันนี้เรากลับมาพบกันพร้อมกับวิทยากร4ท่านด้วยกันนะคะอาจารย์ปานเทพโพพงพันธ์คณบดีสถาบันแพทย์แผนบูรณาการและเวชศาสตร์ชะลอวัยแห่งมหาวิทยาลัยรังสิตค่ะคุณหมอไอซ์แพทย์หญิงภัทรลดาปราโมทย์ณอยุธยาแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเวชศาสตร์ชะลอวัยแพทย์ประจำ MW คลินิกค่ะแพทย์อายุรเวชไวยสมีแวหามะและแพทย์แผนไทยประยุกต์ปรเมศเหล่าประเสริฐสวัสดีทั้ง4ท่านค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับวันสุดท้ายของสัปดาห์นี้ที่เราจะคุยกันตั้งแต่ต้นสัปดาห์เราคุยถึงเรื่องหมอปรเมศในการรักษาออฟฟิศซินโดรมถัดมาเรื่องของกรณีพี่แหวนทิติมาเสียชีวิตจากมะเร็งเต้านมก็เป็นจุดที่อาจารย์ต้องกลับมาพูดถึงอีกครั้งนึงเกี่ยวกับมะเร็งว่าเราสามารถที่จะดูแลอย่างไรเพื่อเป็นการป้องกันวันนี้จะเป็นยังเป็นเรื่องมะเร็งเต้านมอยู่นะครับวันนี้ก็ขออนุญาตก่อนที่จะมาเข้าเรื่องมะเร็งต่อในวันนี้ขออนุญาตประชาสัมพันธ์นาฬิกาท่านสั้นด้วยนะครับนาฬิกาองค์พระพิฆเนศนะคะซึ่งพันธมิตรสาธรนะคะได้ร่วมกันนะคะจัดทำขึ้นจำนวน70เรือนในตอนนี้ที่มีอยู่นะคะบางส่วนก็มีหลายๆท่านนะคะได้เป็นเจ้าของกันไปบ้างแล้วนะคะราคาเรือละ 24,000 บาทนะคะรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายมอบให้กับ News Fund ในการที่จะพาพวกเรานะคะให้ผ่านพ้นวิกฤตไปได้โดยนาฬิกาองค์พระพิฆเนศ2กษัตริย์นี้เป็นระบบคินเนติกนะคะก็คือออโตเมติกแล้วคอส2ระบบในเรือนเดียวกันหน้าปัดประทับองค์พระพิฆเนศฝาหลังสลักสัญลักษณ์โอมซึ่งเป็นสัญลักษณ์แห่งพลังศักดิ์สิทธิ์ตัวเรือสแตนเลสสตีล 315L ที่ใช้ผลิตเครื่องมือแพทย์ปลอดสนิมและไม่ทำให้เกิดอาการแพ้หน้าปัดสีช็อกโกแลตค่ะและตำแหน่งบอกเวลาประดับด้วยคริสตัลสวารอฟสกี้11ตำแหน่งมีตำแหน่งบอกวันที่มีปลายน้ำให้แสงสว่างในเวลากลางคืนกระจกคริสตัลแซฟไฟร์กันการขีดข่วนได้มากกว่ากระจกธรรมดาถึง7เท่าป้องกันได้น้ำนะคะป้องกันน้ำได้ลึกถึง50เมตรนะคะท่านใดที่ต้องการสอบถามรายละเอียดหรือว่าให้การสนับสนุนนะคะติดต่อได้ที่คุณออสค่ะ0814434621 0814434621และ0805872359 0805872359ครับค่ะและนอกจากนี้นะคะสำหรับท่านใดที่มาที่ ASTV ชาวบ้านเจ้าพระยานะคะเรามีมังคุดออร์แกนิกนะคะจากไร่แสงจันทร์ของพี่สวดอภัยพักนะคะนำมาเพื่อจะมอบให้กับท่านท่านใดที่บริจาค 1,000 บาทแจ้งได้กับ ASTV ชาวบ้านเจ้าพระยาบริจาค 1,000 บาทจะได้รับมังคุดออร์แกนิกจากไร่แสงจันทร์นะคะน้ำหนัก5กิโลกรัมนะคะเพื่อเป็นการขอบคุณทุกท่านที่ได้ช่วยกันสนับสนุน News 1นะคะคัดมาแล้วอย่างดีผลโตเนื้ออร่อยทุกลูกเลยนะคะอาจารย์ประเทพค่ะขอทบทวนเรื่องมะเร็งแล้วเดี๋ยวเราจะคุยกันต่อในวันนี้นะครับว่าเมื่อเป็นแล้วเนี่ยทำยังไงนะครับก็ขออนุญาตว่าความเสี่ยงก่อนทบทวนทีหนึ่งนะครับ1ดื่มแอลกอฮอล์มากสัมพันธ์กับโรคมะเร็งนะครับ2กินยาป้องกันแท้งเสี่ยงโรคมะเร็งเต้านมนะครับ3กินยาคุมกำเนิดทั้งกินทั้งฉีดเลยทั้งกินทั้งฉีดมีผลต่อความเสี่ยงมะเร็งเต้านมไม่ใช่เฉพาะความเสี่ยงมะเร็งเต้านมนะครับหลอดเลือดหัวใจด้วยมีความเสี่ยงเพิ่มขึ้นเป็นพันเท่าเลยดังนั้นอยากจะบอกว่าไม่ควรใช้ยาคุมกำเนิด3นะครับ4คนที่ใช้ฮอร์โมนบำบัดเอสโตรเจนและโปรเจสโตรเจนนี่นะครับมีความเสี่ยงเป็นมะเร็งเต้านมแล้วก็5คือรังสี X รังสีแกมมาโดนบ่อยๆไม่ดีนี่เป็นคำพูดจากองค์การอนามัยโลกโดยตรงนะไม่ใช่ผมนะครับแล้วก็เห็นงานวิจัยตรงกันนะครับสิ่งที่จะช่วยป้องกันได้ในทางตรงข้ามคือ1กินผักผลไม้เป็นหลักนะครับแล้วก็หลีกเลี่ยงยาให้อ้วนไม่ได้เลยยาให้มีพุงพุงนี่เป็นสัญญาณที่สำคัญมากกว่าอ้วนอีกนะครับหมายถึงว่าตัวใหญ่ไม่พอนะครับมีพุงเนี่ยอันตรายแล้วกรณีผอมแล้วมีพุงแล้วอาจารย์อ๋อไม่ได้เลยผอมมีพุงนี่ก็ไม่ได้แล้วเป็นปัญหาผู้ชายเป็นนะมีผู้ชายเป็นเยอะหมายถึงว่านั่นก็คือมีปัญหาเรื่องของฮอร์โมนเหมือนกันแต่ในผู้หญิงต้องระวังเป็นพิเศษผู้หญิงนี่ต้องระวังเป็นพิเศษผู้ชายอาจจะอย่างมากก็คือเสื่อมสมรรถภาพทางเพศก็เนี่ยนะครับสำคัญนะก็สำคัญนะครับเอาล่ะแต่ว่าที่น่าสนใจคือเอสโตรเจนเนี่ยมันเกิดขึ้นจากหลายปัจจัยมากคือ1เรากินยาผู้หญิงกินยาคุมครับนะครับแล้วก็กินผลิตภัณฑ์จากสัตว์ที่มีเอสโตรเจนสูงๆมาจากเต้านมวัวเลยนะครับยิ่งมารีดตอนใกล้ๆคลอดสัก2เดือนนี่นะครับโอ้โหมันฮอร์โมนสูงปรี๊ดเลยเอสโตรเจนจะสูงมากแล้วคนก็ไม่รู้ยิ่งในช่วงหลังเป็นยุคอุตสาหกรรมด้วยนะครับอันนี้เป็นเอสโตรเจนทางตรงเลย
แต่ปรากฏว่ายังมีเอสโตรเจนฮอร์โมนเนี่ยที่เร่งการเจริญเติบโตบวกกับฮอร์โมนเพศแบบนี้อีกหลายกรณีเช่นผลิตภัณฑ์จากสัตว์ครับ คุณหมอแวร์มีข้อสังเกตอะไรบ้างเห็นชัดเจนนะอาจารย์คือเดี๋ยวนี้การบริโภคพวกเนื้อสัตว์ยกตัวอย่างเนื้อไก่นะอาจารย์ผมสังเกตว่าทุกวันนี้ไก่นี่ค่อนข้างจะเยอะมากในท้องตลาดนึกจะกินวันไหนหรือ เวลาไหนนี่ปุ๊บมีตลอดเวลามีตลอดเวลาใหม่ๆสดๆทั้งนั้นไม่รู้ว่ากระบวนการเลี้ยงนี่มันค่อนข้างจะไวขนาดนั้นเลยไวขนาดไหนไปดูสารคดีรางวัลออสการ์ฟู้ดอิงนะครับที่เปรียบเทียบในรอบ60ปีที่ผ่านมา58ปีที่ผ่านมาระหว่างไก่ยุค2551ที่กินในยุคนั้นนะครับในยุคปัจจุบันเนี่ยที่กินถั่วเหลืองตัดแต่งพันธุกรรมกดการทำงานของไทรอยด์กินน้อยอ้วนง่ายขุนเร็วโตมากกว่าเมื่อเทียบกับปี2493อย่างไรไปดูนะครับไก่ทางซ้ายมือไก่บ้านธรรมดาสมัยก่อนไก่ยุคปัจจุบันเร็วกว่าเยอะแล้วครับเร็วกว่าเยอะเลยนะครับเป็นไก่ยักษ์ไก่ตัวนี้ด้านซ้ายมือ70วันไก่ด้านขวามือ48วันคือไก่ยุคนี้ไม่ได้พูดถึงค่ายไหนนะครับเราพูดถึงในยุคอุตสาหกรรมปศุสัตว์อะนะครับว่าไก่มันกินถั่วเหลืองGMO ฉีดตัดแต่งพันธุกรรมนะครับฮอร์โมนเร่งฮอร์โมนเร่งการเจริญเติบโตนะครับเพราะฉะนั้นแล้วก็เขาก็ต้องการอกไก่นี่แหละครับขนาดที่ใหญ่ขึ้นนะครับเนื้อไก่ที่มากขึ้นใช้เวลาน้อยลงแต่ว่าตัวเริ่มมากขึ้นไม่ต้องพูดถึงยาปฏิชีวนะนะมีอยู่แล้วมีอยู่แล้วเป็นอาหารที่เราพบเจอในชีวิตประจำวันเยอะแยะเลยมันสัมพันธ์ครับอาจารย์สอดคล้องคือที่กราฟที่เราดูนะครับระยะหลังๆนี้ในเรื่องของมะเร็งที่เกี่ยวกับเต้านมนะสูงมากนอกจากเป็นเรื่องที่กล่าวไปแล้วเรื่องของงานวิจัยของ WHOองค์การอนามัยโลกองค์การอนามัยโลกในเรื่องของแอลกอฮอล์ในเรื่องของการขาดออกกำลังกายนะครับฮอร์โมนฮอร์โมนนะฮะกินอาหารกินอาหารดูโบราณนะครับสมัยก่อนเนี่ยน้อยมากที่จะเจอคนสมัยก่อนเป็นมะเร็งก็สมัยก่อนไม่รู้จักเลยครับจริงๆอยู่นี้ก็ถือว่าคนเอเชียเนี่ยก็ยังเป็นน้อยกว่าเขานะครับเพราะจริงๆแล้วคนเอเชียการบริโภคนมน้อยกว่าชาวยุโรปอเมริกันครับจริงๆไปแล้วก็อาจจะกินยาคุมน้อยกว่าด้วยแต่เราจะมาพูดถึงป้องกันในคนเอเชียก่อนในเรื่องของการบริโภคที่เอเชียที่สนในตอนนี้คนเอเชียก็บริโภคเรื่องไก่ที่เกิดจากการตักแต่งพันธุกรรมค่อนข้างเยอะอาจารย์มันก็เลยเพิ่มขึ้นนะเพิ่มขึ้นนะฮะเพิ่มขึ้นในอดีตเนี่ยคนโบราณเขากินไก่บ้านเลี้ยงเองนะครับตามสภาพคือไม่ได้ไม่มีการเร่งไม่มีการเร่งนะครับทุกวันนี้ตามหาไก่บ้านที่เลี้ยงเองเนี่ยตามหายากนะคะใช่ฮะกินมังสวิรัติดีกว่าก็นั่นแหละคือประเด็นที่อยากเสริมในเรื่องการป้องกันนะในเรื่องป้องกันคือเรารู้แล้วว่าอาหารเนี่ยค่อนข้างอันตรายมากนะฮะอุบัติการณ์ของการเกิดโรคมะเร็งค่อนข้างสูงนะฮะแล้วก็ถ้าเทียบการกินแบบโบราณเนี่ยซึ่งอาจจะคล้ายๆการกินแบบมังสวิรัติเนี่ยนะครับครับหนึ่งผักน้ำพริกปลานะฮะแม้แต่ทุกวันนี้เรื่องปลานี่ก็ต้องระวังนะหมอเดี๋ยวนี้ไม่ได้แล้วมีปรอทเยอะแล้วเจอบ่อยที่คลินิกมาตรวจนี่ครับผมบ่อยมากปรอทขึ้นตลอดเลยนอกจากนี้นะคะปลาที่เลี้ยงในระบบปิดนะคะคือเป็นระบบก็คืออาหารที่ป้อนที่ใช้เข้าไปเนี่ยก็มีในเรื่องของสารเคมีต่างๆยาปฏิชีวนะด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเราจะกินอะไรกันได้บ้างเนี่ยมันเยอะแยะไปหมดเลยแล้วผลิตภัณฑ์อาจจะมียาฆ่าแมลงด้วยใช่ครับอย่างที่อาจารย์บอกตะกี้คือโอเคยุโรปนี่เรื่องนมเพราะว่าไปเอานมตอนที่ประมาณสัก 2-3 เดือน2เดือนสุดท้ายก่อนคลอดโอ้โหค่อยหยุดในการใช้ตลอดสารก่อมะเร็งเลยนะครับนะฮอร์โมนจะสูงมากทําเรามาพูดถึงคนไทยครับคนไทยเนี่ยถ้าไม่เปลี่ยนแปลงไลฟ์สไตล์พฤติกรรมการกินนะครับผมว่าอนาคตคงมีมะเร็งมากกว่านี้อาจารย์นะครับไลฟ์สไตล์ที่ต้องเปลี่ยนนี่คือการกินฮะสำคัญมากอย่างเรากำลังคิดค้นหรือ MW เราเนี่ยแม้แต่คลินิกแพทย์บูรณาการที่รังสิตเราเองเนี่ยเราจะให้ความสำคัญในเรื่องของอาหารเป็นหลักค่ะมากๆนะครับเพราะว่าอาหารอร่อยนี่คือก็แสดงว่าถ้าใครกินอาหารอร่อยนี่แสดงว่าต้องเป็นโรคเยอะนะโรคค่ะ
อีกเรื่องนึงนะคะจริงๆแล้วพอเราพูดถึงมิติของโรคมะเร็งเนี่ยอาหารส่วนนึงเพราะว่ามันเป็นสิ่งแวดล้อมที่เราคุมได้แต่ส่วนนึงคือภายในร่างกายของเราอะค่ะก็คือจริงๆร่างกายเราเนี่ยนะคะมีกลไกในเรื่องของการ ควบคุมเรื่องของมะเร็งอยู่แล้วนะคะ คือเป็นกลไกในเรื่องของการดูแล คือธรรมชาติสร้างเราขึ้นมาให้เรามีเซลล์ในเรื่องของการดูแลของเรื่องของโรคมะเร็งนะคะครับทีนี้วิธีการบำบัดรักษาในยุคปัจจุบันไม่ได้กำหนดอยู่เพียงแค่การผ่าตัดฉายแสงคีโมต่อไปแล้วครับกรณีตัวอย่างที่คราวที่แล้วที่ผมยกตัวอย่างมาก็คือการปรับพฤติกรรมแค่2สัปดาห์เนี่ยครับเซลล์มะเร็งเปลี่ยนได้เลยแค่ปรับพฤติกรรมและออกการกินนะครับปรับพฤติกรรมการกินและออกกำลังกายควบคู่กันไปแต่ในยุคปัจจุบันเรามีความก้าวหน้าไปไกลกว่านั้นแล้วไม่ใช่งานธรรมชาติบำบัดแต่เพียงอย่างเดียวใช่ไหมครับเชิญครับคุณหมอไอซ์ค่ะจากภาพนี้เนี่ยนะคะก็จะขอเล่าให้ฟังว่าจริงๆกลไกร่างกายของเราโดยธรรมชาตินะคะซึ่งมนุษย์ถูกสร้างมาว่าเมื่อมีสิ่งแปลกปลอมมาบุกรุกร่างกายคือร่างกายเราแข็งแรงอยู่แล้วเนี่ยเราจะมีเซลล์ภูมิต้านทานภูมิคุ้มกันต่างๆที่เรารู้ว่าเซลล์เม็ดเลือดขาวนะคะมีเชื้อโรคไวรัสแบคทีเรียต่างๆเข้ามาไม่เลือกขาวเข้าไปจัดการร่างกายเรามีทหารพร้อมแล้วมีทหารพร้อมแล้วในกรณีที่สิ่งแวดล้อมถูกควบคุมโดยอาหารที่ดีร่างกายแข็งแรงอยู่แล้วนะคะหรือว่าถ้าเกิดมีลักษณะเซลล์ที่จะมีลักษณะแปลกปลอมที่เราเรียกกันว่าเซลล์มะเร็งร่างกายก็จะมีเซลล์ไปจัดการไปควบคุมอยู่ส่งทหารไปส่งทหารไปนะอันนี้ตามธรรมชาติตามธรรมชาติถ้าทหารน้อยลงถ้าทหารไม่แข็งแรงไม่แข็งแรงก็เกิดเซลล์มะเร็งได้เพราะฉะนั้นระบบภูมิคุ้มกันจึงสำคัญทีนี้อันนี้ชวนให้มาดูเป็นภาพแผนภูมิให้เห็นว่าตัวกระดูกไขกระดูกของเราเนี่ยนะคะจะเป็นตัวผลิตเซลล์ทหารก็คือกลุ่มการผลิตพวกเม็ดเลือดไม่ว่าจะเป็นเม็ดเลือดแดงเม็ดเลือดขาวเราอันนี้เราดูแต่กลุ่มเม็ดเลือดขาวนะคะก็จะแบ่งออกเป็น2ส่วนนะคะส่วนแรกก็คือเป็นกลุ่มเม็ดเลือดขาวทั่วไปนะคะเช่นเม็ดเลือดขาวที่เรารู้จักลิมโฟไซต์เวลาเราตรวจนะคะลิมโฟไซต์นิวโตรฟิลโมโนฟิลอะไรต่างๆเวลามีเกิดการอักเสบเกิดการติดเชื้อหรือที่เราเห็นเราเป็นหนองอะค่ะเป็นแผลนั่นคือระบบภูมิคุ้มกันนั่นคือระบบภูมิคุ้มกันนะคะก็คือมีเม็ดเลือดขาวไปเก็บกินมาจัดการนะคะแล้วก็เดี๋ยวสักพักนึงแผลก็หายใช่นะคะทีนี้ต่อมาเนี่ยถ้าเกิดร่างกายเรามีการถูกบุกรุกติดเชื้อหรือมีเซลล์ที่มีลักษณะแปลกปลอมที่จะกลายเป็นมะเร็งเนี่ยอวัยวะที่เป็นอวัยวะที่เป็นเกี่ยวกับภูมิต้านทานเราไม่ว่าจะเป็น1ต่อมไทมัส2ต่อมน้ำเหลืองหรือแม้กระทั่งผนังลำไส้หรือตับเนี่ยก็จะทำงานในการผลิตกลุ่มเม็ดเลือดขาวกลุ่ม B เซลล์เยอะขึ้นนะคะรวมถึงหลายๆท่านคงจะเคยได้ยินเรื่องของ NK เซลล์ Natural Killer Cell นะคะหรือ DC เซลล์คือ Dendritic Cell นะคะซึ่งเป็นเซลล์มะเร็งเซลล์เม็ดเลือดขาวที่ทำหน้าที่ฆ่าเซลล์มะเร็งมาใช่ทำหน้าที่ในการฆ่าแล้วก็ป้องกันการเกิดมะเร็งนะคะก็จะหลั่งเยอะขึ้นกว่าปกติเพื่อมาฆ่าไอตัวเซลล์ที่ผิดปกติไปนะคะทีนี้จะเห็นว่าปกติแล้วร่างกายเรามีตัวป้องกันอยู่แล้วคือ1ผนังลำไส้2คือผิวหนังเราในการป้องกันด่านแรกแต่ด่านที่2คือพวกเซลล์เม็ดเลือดขาวเหล่านี้นะคะทีนี้จะชวนมาให้ดูว่าปกติเม็ดเลือดขาวเนี่ยนะคะถ้าเกิดเดินทางมากำจัดเชื้อโรคเราก็สามารถรักษาให้หายไปก็คือจบไปร่างกายดูแลตัวเองได้นะคะแต่เมื่อไรก็ตามที่ร่างกายเริ่มมีเซลล์ที่ผิดปกติ B เซลล์ก็จะถูกผลิตจากต่อมน้ำเหลืองมาจัดการเก็บกินพวกเชื้อแบคทีเรียตัวเซลล์ที่ผิดปกติไปนะคะต่อมไทมัสก็จะผลิตทีเซลล์ออกมานะคะก็จะช่วยกำจัดทั้งเซลล์ติดเชื้อแบคทีเรียไวรัสอะไรต่างๆนะคะเชื้อราแล้วก็เซลล์มะเร็งด้วยนะคะค่อนข้างที่จะเฉพาะเจาะจงมากกว่านะคะหรือ CD4 ที่เรารู้จักกันก็จะช่วยหลั่งโปรตีนเพื่อไปเรียกเซลล์อื่นๆมาช่วยคือทุกอย่างจะทำงานร่วมกันหมดนะคะทีนี้ร่างกายเราก็จะมีตัวจัดการควบคุมว่าไม่ให้ภูมิต้านทานเนี่ยทำงานมากเกินไปนะคะเซลล์ตัวนี้เขาเรียกว่า suppressor T cell หรือ T regular cell T regulatory cell คือเป็นเซลล์ที่คอยป้องกันไม่ให้เกิดพวก SLE หรืออะไรต่างๆระบบภูมิคุ้มกันบกพร่องหรือเกินพอดีใช่ค่ะแต่ในกลุ่มคนไข้ที่เป็นโรคมะเร็งตัวนี้เนี่ยถ้ามีมากไปมันก็จะไปกดการทำงานของเซลล์ไม่สามารถจัดการกับเซลล์มะเร็งได้ใช่คือบกพร่องแล้วคือบกพร่องแล้วคือพูดง่ายๆว่าไม่สมดุลนะคะทีนี้กลุ่มเราก็พบว่ากลุ่มคนไข้ที่เป็นโรคมะเร็งต่างๆเนี่ย1 NK เซลล์หรือเซลล์ที่คอยเก็บกินพวกตัวมะเร็งเนี่ยมักจะ
ลดต่ำลดต่ำลงในขนาดเดียวกันตัว T regulatory cell หรือ suppressor T cell ก็จะสูงขึ้นคราวนี้โดน2เด้งเลยคือด้านหนึ่งก็ลดลงอีกด้านหนึ่งก็ห้ามทำอีกค่ะยิ่งไปห้ามใหญ่เลยร่างกายก็อ่อนแอเต็มทั้งหมดเลยเพราะฉะนั้นกลุ่มคนไข้ที่เป็นโรคมะเร็งเนี่ยนอกจากจะมีโอกาสอ่อนแอติดเชื้อง่ายอะไรต่างๆแล้วเนี่ยนะคะตัวเซลล์มะเร็งก็จะโตขึ้นเรื่อยๆนะคะทีนี้เราก็จะมาแนะนำให้รู้จัก2ตัวที่ใช้ในการช่วยฆ่าเซลล์มะเร็งในยุคปัจจุบันในยุคปัจจุบันนะคะที่เราพูดถึงกันคือ1 natural killer cell หรือ NK cell เป็นตัวที่ไม่ได้มีความเฉพาะเจาะจงในเรื่องของการฆ่าเซลล์เหมือนแบคทีเรียไวรัสหรือก้อนเนื้อต่างๆเพียงแต่ว่าเมื่อเจอก้อนเนื้อที่ผิดปกติแล้วเนี่ย NK cell จะเข้าไปแอทแทคใช่ค่ะเข้าไปฆ่าและเร็วซึ่งอยากจะบอกว่าอาหาร2ชนิดที่เพิ่ม NK cell ตามธรรมชาตินี่ไม่ได้พูดถึงการเพาะไม่เลือดขาวนะ คือตระกูลเห็ดและโปรไบโอติกครับ2 อย่างเลยค่ะเชิญต่อครับค่ะแล้วตัวที่2ที่เริ่มเป็นที่รู้จักกันในปัจจุบันนะคะก็คือ DC cell หรือว่า dendritic cell นะคะตัวนี้เนี่ยจะทำงานร่วมกันกับ NK cell เพราะว่าตัว DC cell จะเมื่อมีเซลล์มะเร็งที่ร่างกายเริ่มก่อและเริ่มมีลักษณะการแบ่งเซลล์ที่ผิดปกติแล้วเนี่ย DC cell จะถูกหลั่งหน้าที่ของมันคือส่งสัญญาณไปยังเซลล์ต่างๆที่มีหน้าที่ส่งสัญญาณไปให้ทหารนะคะว่ามีคนบุกรุกมาแล้วนะใช่เมื่อมีคนบุกรุกมาแล้วเนี่ยส่งสัญญาณไปแล้วก็ทำให้เกิดกระบวนการที่ต่อต้านตัวเซลล์มะเร็งนะคะทั้งหมดกระบวนการทั้งหมดถ้าสมดุลกับร่างกายคือถ้าร่างกายมีความสมดุลหลั่งออกมาได้อย่างพอดีพอดีเนี่ยก็จะไม่เกิดในเรื่องของมะเร็งนะคะแต่เมื่อวันนึงเกิดขึ้นมาแล้วเนี่ยแปลว่าพวกเนี่ยระบบพวกนี้เสียไปนะคะนั่นแหละถ้าระบบพวกนี้ขาดสมดุลไปเนี่ยจะทำยังไงดีจ๊ะก็ต้องปรับก็ต้องปรับสมดุลผมเริ่มต้นก่อนอย่างกรณีเป็นมะเร็งเมื่อสักครู่ปรับพฤติกรรมปรับวิถีชีวิตนี่แก้ต้นเหตุเลยนะครับจากนั้นถ้าไม่พอก็มาเพิ่ม NK cell ด้วยอาหารได้อีกนี่ไม่ว่าจะเป็นเห็ดบางชนิดแล้วก็โปรไบโอติกจุลินทรีย์พวกประเภทพวกหมักชนิดดีนี่นะครับสองละสามถ้ายังไม่ไหวอีกก็ไปเริ่มหาสูตรไพรเสริมสูตรไพรไทยก็มีหลายอย่างรวมถึงที่กำลังวิจัยอยู่ตอนนี้ก็คือกัญชาน้ำมันกัญชานะครับแล้วก็สูตรไพรอื่นถ้ายังไม่ได้อีกก็มาสู่การใช้การบำบัดรักษาอีกหลายกรณีหนึ่งก็คือโภชนาการบำบัดครับอันนี้กรณีหนึ่งนะครับอันดับหนึ่งเลยนะคะข้อแรกเลยซึ่งผมขออนุญาตเติมออกกำลังกายด้วยไม่ใช่โภชนาการเอ็กซ์ไซส์นะครับต้องมาคู่กันครับสองวิตามินซึ่งจากงานวิจัยพบว่ามีวิตามินบางชนิดเนี่ยลดการเกิดของเซลล์มะเร็งได้คือ Cวิตามินซีดีค่ะถูกไหมครับต้องอธิบายเพิ่มนิดนึงวิตามินดีเมื่อก่อนเราเข้าใจว่าจะเป็นเรื่องของกระดูกอย่างเดียวนะคะแต่วิตามินดีเนี่ยเป็นเหมือนแขนขาของไวท์บลัดเซลล์ของเม็ดเลือดขาวนะคะที่จะช่วยกระตุ้นให้เกิดภูมิต้านทานเนี่ยทำงานได้เพราะฉะนั้นงานวิจัยยุคหลังจะระบุเลยว่าดีเนี่ยสัมพันธ์กับการกระตุ้นเม็ดเลือดขาวฆ่าเซลล์มะเร็งได้เพราะฉะนั้นหลายคนที่หายป่วยจากโรคมะเร็งส่วนหนึ่งนะออกไปตากแดดค่ะจริงจริงประมาณสองนาทีต่อครับต่อมาก็คือเป็นในเรื่องของการทำให้เซลล์มะเร็งเนี่ยมีออกซิเจนช่วยในการฆ่าเชื้อได้ดีขึ้นแล้วก็เซลล์อื่นๆเนี่ยที่ไม่ใช่เซลล์มะเร็งมีออกซิเจนมากขึ้นนะคะก็คือโอโซนบำบัดแต่ต้องใช้ถูกวิธีเดี๋ยวมีโอกาสเราจะคุยกันไม่ใช่ว่าใช้โอโซนอย่างเดียวหรอกมันไม่ได้แล้วยิ่งในทางกับการเกิดอันตรายด้วยใช่นะคะสุดท้ายเลยเรื่องของเซลล์บำบัดนะคะเซลล์บำบัดในที่นี้เนี่ยคืออย่างที่บอกค่ะใช้อาหารก็ได้พฤติกรรมร่วมด้วยได้เพื่อที่จะกระตุ้นการทำงานของ NK cell หรือว่าตัว DC cell เรื่องอิมมูนทั้งหลายใช่เรื่องอิมมูนิตี้ทั้งหลายคือระบบภูมิคุ้มกันใช่ค่ะใช้ยังไงครับเซลล์บำบัดเซลล์บำบัดเช่นหนึ่งเราใช้ตัว NK cell โดยการที่นำเลือดของเราเองเนี่ยมาเพาะสูบออกไปก่อนสูบออกมาก่อนนะคะเพื่อที่จะเพาะให้ NK cell เพาะไม่เลือดขาวเป็น NK cell ใช่ค่ะให้สูงขึ้นแล้วก็ใส่กลับเข้าไปครับนะคะคอย่างนี้ค่ะอาจารย์คือก่อนทั้งหมดเนี่ยนะคะคือเราจะต้องลดปริมาณของไอตัว T regular cell เนี่ยให้ลดลงโดยการใช้ NK cell นี่แหละคือเพาะให้เยอะขึ้นเยอะขึ้นนะคะแต่คนไข้กลุ่มคนไข้มะเร็งเนี่ยมักจะมีปัญหาคือ NK cell จะต่ำมากบางทีเพาะไปเนี่ยมันไม่ได้ถึงเป้าหมายที่เราต้องการเราก็ต้องมีการใช้ตัว DC cell เข้ามาช่วยที่กระตุ้นทำให้เพิ่มจำนวนให้เร็วขึ้นทำให้เพิ่มจำนวนให้เร็วขึ้นครับนะคะแล้วก็
ใช้ในเรื่องของอาหารหรือวิตามินหรือยาบางอย่างที่กระตุ้นอวัยวะอิมมูนิตี้อวัยวะภูมิต้านทานของเราเช่นต่อมไทมัสนะคะให้ทำงานตับนะคะต่อมไทมัสตับม้ามต่างๆเนี่ยทำให้มีการทำงานได้ดีขึ้นสุดท้ายเลยที่คุยมาทั้งหมดเนี่ยจะใช้เซลล์บำบัดอย่างเดียวก็ไม่ได้ไม่ได้ครับอาหารอย่างเดียวก็แต่เป็นส่วนใหญ่แต่ถ้าใช้ร่วมกันทั้งหมดรวมทั้งวิตามินออกต้องบูรณาการต้องบูรณาการเพิ่มอีกข้อหนึ่งครับครับอันนี้สำคัญมากเลยค่ะทุกเรื่องที่เป็นเกี่ยวกับเรื่องนี้คือสมาธิบำบัดจิตบำบัดจิตบำบัดนะไม่รวมถึงขี้กงนี่ผลอันนี้งานวิจัยระบุชัดเจนขี้กงโยคะจะเพิ่มการทำงานของ NK cell ได้ครับโอโซนเทอราพีนี่นอกจากที่เราใช้โอโซนโดยตรงแล้วเนี่ยจะมีโอโซนในการที่ออกกำลังกายด้วยอันนี้ก็สำคัญเพิ่มออกซิเจนให้กับเซลล์ก็หนีไม่พ้นเรื่องของกินแล้วกันอยู่โดยที่จะต้องมีการออกกำลังกายอันนี้เป็นพื้นฐานที่สำคัญนะคะคือทุกอย่างที่เกิดโรคนี่เกิดจากพฤติกรรมของเราเองนะฮะไม่ว่าเรื่องเสียสมดุลเสียสมดุลในเรื่องของการกินการนอนเอาไปว่าท่านผู้ชมสนใจที่จะปรึกษาหารือในวิธีบูรณาการแบบนี้เนี่ยติดต่อได้ที่ MW Clinic ใช่ค่ะ MW Clinic นะคะหมายเลขโทรศัพท์นะคะ022765093-4 022765093-4 และ0960812533 0960812533นะคะสอบถามรายละเอียดแล้วก็รวมถึงบริการต่างๆของทาง MW Clinic ได้วันนี้ขอบคุณทั้ง4ท่านค่ะหมดเวลาสำหรับปฏิวัติสุขภาพกับอันเทพวันนี้ค่ะลากันไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสนับสนุนรายการโดยน้ำมันมะพร้าวคุณภาพจากแมเนเจอร์เครื่องฟอกอากาศแมเนเจอร์ฟอกสะอาดอากาศสดชื่นแมเนเจอร์อัลคาไลน์วอเทอร์ควอลิตี้วอเทอร์ควอลิตี้ไลฟ์แมเนเจอร์แหละคลินิกเทคนิคการแพทย์คือคำตอบและความมั่นใจในการดูแลสุขภาพของคุณและคนที่คุณรัก